่วนที่เชียงใหม่ก็เกิดเหตุระทึกขึ้นเหมือนกันนะคะไฟไหม้สายเคเบิลกลางดึกค่ะที่สันกำแพงนะคะไฟเนี่ยวิดลามเข้าบ้านคนโชคดีที่เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุแล้วเข้าทำการดับได้ทันท่วงทีค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลา 22:30 นะคะที่ถนนสายบ้านป่าเศร้าหมู่ที่1เขตติดต่อกันกับบ้านป่าเหวหมู่ที่2ตำบลสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นายเกรียงศักดิ์โพธิประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านได้รับแจ้งค่ะมีเหตุไฟไหม้สายไฟฟ้านั่นก็คือสายเคเบิลทีวีนะคะที่เสาไฟฟ้าแรงต่ำข้างถนนสายดังกล่าวจึงพร้อมด้วยนายสงวนศักดิ์กันแก้วผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าเศร้าและผู้ช่วยสารวัตรกำนันรุดไปที่เกิดเหตุค่ะโดยไฟเนี่ยได้ไหม้สายเคเบิลเป็นจำนวนมากนะคะไม่รู้สายอะไรบ้างนับร้อยเส้นเลยค่ะระยงระยางกันไปหมดจึงได้ประสานรถดับเพลิงเทศบาลสันกำแพงและเจ้าหน้าที่ทางการไฟฟ้าสันกำแพงนำเคมีมาช่วยดับไฟไหม้นะคะที่กำลังไหม้สายเคเบิลอยู่ก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะไฟไหม้สายเคเบิลก็สงบลงไปไม่มีผู้ได้รับอันตรายขณะที่เช้าวันนี้เนี่ยในพื้นที่ก็ไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้นะคะเช่นเดียวกันกับระบบเสียงตามสายของหมู่บ้านซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็กำลังดำเนินการตรวจสอบแก้ไขกันอยู่ค่ะ